ขอต้อนรับคนไทยในทุกคนนะครับเข้าสู่คลิปวิธีการที่ผมใช้ในการสร้างรายได้ 280,000 บาทใน1วันจากตลาด Forex นั่นเองนะครับฟังถูกต้องแล้วนะครับ 280,000 บาทภายในเวลาแค่1วันจากการเทรด Forex นั่นเองนะครับถ้าคุณอยากรู้ว่าผมใช้วิธีการไหนและผมสามารถทำได้อย่างไรนะครับแนะนำว่าให้ฟังคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบนั่นเองนะผมเพราะคลิปนี้นะครับผมจะมาอธิบายให้ฟังหมดเลยนั่นเองนะครับว่าผมใช้เครื่องมืออะไรและผมทำได้ยังไงนั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยดีกว่าครับก็ถ้าใครที่ยังมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมหรือคำถามที่ยังคาใจอยู่นะผมเกี่ยวกับงานออนไลน์ในคลิปนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับเข้า Facebook มาแล้วก็พิมพ์ว่าป JPG นะผมก็จะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะครับแล้วก็กดติดตามมานะผมอาจจะกดแอดเพื่อนไม่ได้นะครับเพราะเพื่อนเต็มนะครับถ้าใครที่กดแอดเพื่อนได้ก็กดแอดเพื่อนมาแล้วก็ส่งข้อความมาเลยนะผมอย่าลืมกดติดตามก่อนนะครับเพราะไม่งั้นผมจะไม่สามารถส่งข้อความตอบกลับของคุณได้นะผมจะโดนสแปมนั่นเองนะครับก็กดติดตามเสร็จหรือว่ากดเพื่อนเพื่อนได้ก็กดมานะครับถ้ากดไม่ได้ก็กดติดตามมาแล้วก็ส่งข้อความหาผมที่ Facebook นี้นั่นเองครับหรือว่ากดที่ลิงก์หน้าก็ได้นะผมก็จะมาเจอกับเฟซนี้นั่นเองครับกดติดตามก่อนแล้วส่งข้อความมาหาผมนะครับแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มครับผมกลุ่ม Mastermind Inner Group นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะผมที่ผมจะมาโพสต์เกี่ยวกับงานออนไลน์แล้วอัปเดตข่าวสารต่างๆนั่นเองครับถ้าใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์ล่างเลยนะครับที่เขียนว่าเข้ากลุ่ม Facebook นะครับอย่าลืมตอบคำถามด้วยนะครับผมว่ามาจาก YouTube นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมหน้าใหม่ทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตาม Channel ของผมด้วยนะครับเพราะ Channel ของผมนะครับจะเป็น Channel ที่อัพเกี่ยวกับการหารายได้ออนไลน์หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนที่สามารถสร้างรายได้คุณได้จริงนะครับโดยที่ผมจะมาอัพคลิปในทุกๆวันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันทีหลังจากที่ผมอัพคลิปใหม่ทันทีด้วยนั่นเองและคุณจะไม่มีวันพลาดการหารายได้ออนไลน์เด็ดที่ผมทำขึ้นนั่นเองนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับคำเตือนโปรดอ่านข้อความคำเตือนความเสี่ยงที่ปรากฏในคลิปวิดีโอณตอนนี้ให้ชัดเจนและเข้าใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองและถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไปผมจะถือว่าคุณได้ทำการอ่านข้อความคำเตือนตรงนี้แล้วขอย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าให้อ่านคำเตือนความเสี่ยงตรงนี้ให้ครบทุกบรรทัดเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไปผมจะถือว่าคุณได้อ่านคำเตือนความเสี่ยงที่ผมประกาศไว้ณตรงนี้แล้ววิธีการที่ผมใช้ในการสร้างรายได้ 280,000 บาทใน1วันจาก Forex เนี่ยนะครับก็คือวิธีการใช้เครื่องมือช่วยเหลือนั่นเองนะผมซึ่งเจ้าเครื่องมือตัวนี้นะครับเป็นเครื่องมืออินดิเคเตอร์ที่ไว้บอกจังหวะการเทรดให้เรานั่นเองนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้จัก Forex นะครับ Forex นะครับก็คือ Foreign Exchange นั่นเองนะผมหรือภาษาไทยนะครับถ้าว่าง่ายก็คือตลาดที่ทำการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าข้อมูลเชิงลึกกว่านี้นะครับแนะนำว่าให้ไปหาฟังในคลิปอื่นนั่นเองนะผมเพราะในคลิปนี้ผมไม่ได้จะมาอธิบายให้ฟังว่าเจ้าตัว Forex เนี่ยมันคืออะไรนะครับแต่ผมจะมาอธิบายวิธีการที่ผมใช้ในการหาเงิน 280,000 บาทจากเจ้าตลาด Forex ตัวนี้นั่นเองนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปฟังกันเลยดีกว่าว่าเจ้าเครื่องมือตัวนี้เนี่ยมันคืออะไรนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับคุณผู้ชมอาจจะคิดว่าโม้หรือเปล่านะผมหลอกลวงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะเปิดหลักฐานให้ดูก่อนนั่นเองนะผมว่าผมสามารถทำได้ 280,000 บาทภายในเวลาแค่1วันจริงหรือเปล่านะผมก็ถ้าอยากรู้แล้วนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเป็นของจริงหรือเปล่านะครับไปดูกันเลยแล้วก็ในตอนนี้นะครับเราอยู่กันในส่วนของ MT4 นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมได้ทำการบันทึกมาจากโทรศัพท์มือถือของผมนั่นเองนะผมด้วยปกติแล้วนะครับผมไม่ค่อยบันทึกผ่านมือถือนะครับแต่ว่าอันนี้มาทำเป็นครั้งแรกๆนั่นเองนะผมก็เลยมาอัดคลิปแยกแบบนี้นั่นเองนะครับตรงนี้นะครับเราอยู่ในส่วนของ MT4 นะครับที่เห็นกันอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นบัญชีทั้งหมดของผมเลยนั่นเองนะครับเห็นไหมครับว่าเป็นบัญชีจริงนั่นเองนะครับคำว่า real ตรงนี้นะผมนี่นะครับตรงนี้นะครับเราอยู่ตรงนี้นะผมเขาเรียกว่าแอป Meta Trader 4นั่นเองนะผมซึ่งแอปนี้นะครับเป็นแอปที่ไว้ใช้สำหรับดูพวกการเทรด Forex นั่นเองนะผมไว้ดูการเทรด Forex ผ่านมือถือของเรานั่นเองนะครับถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆนะครับเราสามารถเทรดผ่านมือถือของเราได้หรือว่าจะดูผลลัพธ์การเทรดผ่านมือถือของเราก็ได้นั่นเองนะครับโดยที่ไม่ต้องเปิดในคอมนั่นเองนะผมนี่ก็คือเรียกว่า Meta Trader 4นั่นเองนะครับและที่เห็นกันอยู่ตรงนี้นะผมก็คือบัญชีจริงของผมนั่นเองนะเห็นไหมครับ IC Market Live 18นั่นเองนะผมอันนี้เป็นบัญชี1ในบัญชีของผมนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูบัญชีทั้งหมดของผมนั่นเองนะผมบัญชีนี้นะครับมีเงินอยู่ที่ 25,000 ดอลลาร์นั่นเองนะผม USD ตรงนี้เป็นดอลลาร์นะครับไม่ใช่บาทไทยนะครับเป็นดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะผมและที่สำคัญนะครับบัญชีนี้นะครับเป็นบัญชีจริงด้วยนั่นเองนะครับผม
จะเห็นได้ว่า IC Market Live 17ตรงนี้นะครับผมอันนี้คือเป็นการบ่งบอกว่าเป็นบัญชีจริงนั่นเองนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับ Leverage อยู่ที่1ต่อ500นะครับผม USD นะครับอยู่ที่ 25,000 ดอลลาร์นี่นะผมบัญชีนี้เงินอยู่ที่ประมาณ 800,000 กว่าบาทนะครับผมแล้วก็เลขตรงนี้คือเลขบัญชีกับชื่อผู้ใช้ผมปิดไว้นั่นเองนะครับกดโอเคไปนะผมแล้วก็ไปดูส่วนอื่นกันต่อนะครับนี้นะผมเป็นส่วนในการดูกราฟนะครับผมซึ่งเราสามารถดูกราฟได้นั่นเองแต่ว่าเราจะไม่ดูนะครับเรามาดูผลลัพธ์การเทรดกันดีกว่านะผมเลือกไปนะผมเมื่อวันที่1กรกฎาคมนะครับตรงนี้นะผมเห็นไหมครับ1กรกฎาคมนะครับสามารถทำกำไรไปได้ทั้งหมดอยู่ที่ 9,441.85 ดอลลาร์นั่นเองนะครับหรือเป็นเงินไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 280,000 กว่าบาทนั่นเองนะครับอันนี้คือผลลัพธ์ภายในเวลาแค่วันเดียวนะครับเห็นได้ว่าเป็นบัญชีจริงนะผมเรียวนั่นเองนะผมไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อหลอกใครนะครับเป็นบัญชีจริงๆนั่นเองนะครับผมกดเล่นไปต่อเลยนะครับอาจจะคิดว่าเฟกนะครับเดี๋ยวผมจะกดของสัปดาห์ล่าสุดให้ดูนะผมนี่นะครับสัปดาห์ล่าสุดได้กำไรอยู่ที่ 10,000 กว่าเหรียญนั่นเองนะผมสัปดาห์ล่าสุดนะครับแต่เราไม่ดูนะครับเราจะไปดูกำหนดช่วงเวลาเองนะครับกำหนดช่วงเวลาเองก็คือสามารถเลือกดูได้ว่าจะดูวันไหนนะครับผมจะเลือกดูเฉพาะวันที่1กรกฎาคมนั่นเองนะผมปี2019นะครับช่วงเวลากำหนดจาก1กรกฎาคมนะครับปี2019นะครับถึง1กรกฎาคมปี2019นะครับนี่ก็คือผลกำไรทั้งหมดนั่นเองนะครับ 9,440 ดอลลาร์นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับหลายคนจะคิดว่ามันเฟกหรือเปล่านะผมก็เดี๋ยวผมจะเปิด My FX ดูให้ดูนั่นเองนะครับผมว่าเฟกหรือเปล่านะครับ My FX คืออะไรนะผมเราไปฟังกันเลยดีกว่านะครับครับอันนี้เราก็อยู่ในตรงส่วนของ My FX Book แล้วนะครับซึ่งลิงก์ตรงนี้นะครับเข้าสามารถเข้ามาเช็คกันได้เลยนั่นเองนะผมซึ่งผมจะทำการแปะไว้ให้ในใต้คลิปวิดีโอนี้นั่นเองนะผมสามารถกดเข้ามาดูได้เลยนะครับก็จะมาเจอกับหน้าตาประมาณนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมอนุญาตกดแชร์ตรงนี้ก่อนนะผมแล้วก็เข้าไปในแบบที่คุณจะเห็นกันนั่นเองครับเปิดแท็บไม่ระบุตัวต้นครับแล้วก็เควางมาแล้วนะผมก็จะมาเจอแบบหน้าตาแบบนี้นะครับให้เรานะผมทำการลองมาโหลดสักครู่หนึ่งแล้วกดปิดตรงนี้ไปนะครับกดปิดไปเลยคุณก็จะมาเจอกับหน้าตาแบบนี้นั่นเองนะผมซึ่งอันนี้นะครับเป็นบัญชีของผมจริงๆนะครับแล้วก็นี้เป็นบัญชีที่ลูกสมาชิกของผมทำการฝากผมเทรดนั่นเองนะผมก็สามารถเข้าไปเช็คดูกันได้นะครับกดเข้าไปดูได้ปกตินะครับโอเคก็ใครอยากมาดูอะไรสามารถมาดูได้ปกติเลยนะผมพอร์ตเนี่ยครับตอนนี้กำไรอยู่ที่ 3,700 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับเทรดมากี่วันครับนับครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12นะครับ12วัน 3,790 เหรียญนั่นเองนะผมสำหรับพอร์ตนี้นะครับพอร์ตเริ่มต้นนะผมเติมเงินไปนะครับ 9,600 นะผมถอนไป 1,600 นะครับก็ทำให้พอร์ตเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่ 8,000 เหรียญนั่นเองนะผมแล้วก็12วันนะครับปั้นมาได้ 40% เลยนั่นเองนะครับอันนี้เป็น My FX Book ของจริงนะผมสามารถเข้ามาเช็คกันได้เลยนั่นเองนะครับไม่มีอะไรปิดบังอยู่แล้วนะผม History ก็สามารถเข้ามาดูกันได้เลยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจริงๆเป็นสิ่งที่ผมเทรดจริงๆแล้วก็ทำมาลงใน My FX Book ให้เพื่อที่จะได้เช็คกันได้เองนะผมว่ามันเป็นของจริงมันเทรดจริงนั่นเองนะครับอันนี้เป็นของผมเองนะผม MJ Opal นะครับแล้วก็เป็นบัญชีเรียวนะผม IC Market นะครับ Meta Trader 4นะผมประมาณนี้นะครับผมข้อมูลก็สามารถเข้ามาดูได้เองเลยนะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาระบบกันเลยดีกว่านะผมว่ามันเป็นยังไงนะครับระบบเทรดที่ผมใช้นะครับมันคืออะไรมันเป็นยังไงนะผมก็ต้องบอกตรงนี้เลยนะครับว่ามันเป็นอินดิเคเตอร์นั่นเองนะผมซึ่งอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องมือที่ไว้บอกจังหวะในการเข้าเทรดให้เรานั่นเองนะครับพูดอาจจะไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวผมไปเปิดตัวอย่างให้ดูกันเลยดีกว่านะผมไปดูกันเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ในตัวของ Meta Trader 4นั่นเองนะผมหรือเรียกกันสั้นๆว่า MT4นะครับแล้วที่เห็นกันอยู่ตรงนี้นะผมอันนี้ก็คือเจ้าตัวระบบที่ผมใช้ในการเทรดนั่นเองนะครับผมผลลัพธ์ที่เห็นก็ตามที่ผมเปิดให้ดูเมื่อสักครู่นี้เลยนั่นเองนะครับผลลัพธ์จากการเทรดทั้งหมดนี้นะผมมาจากตัวนี้นั่นเองนะตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้นั่นเองนะครับเทรดตามที่มันบอกเลยนั่นเองซึ่งวิธีการใช้งานนะผมก็ไม่ได้ยากเลยนะครับเราทำง่ายๆเลยนั่นเองนะผมเห็นไหมครับโอเคอย่างเช่นตรงนี้นะครับอันนี้ก็เจ้าตัวของอินดิเคเตอร์นะครับมันบอกจังหวะในการเทรดเข้ามาให้นั่นเองนะผมอันนี้มันบอกว่าตลาดเนี่ยมีแนวโน้มที่จะราคาลงนั่นเองนะผมเห็นไหมครับมันบอกมาปุ๊บนะผมถ้าเราเข้าตั้งแต่จุดนี้นะครับแล้วเรามาปิดออเดอร์ที่ตรงนี้นะผมเราก็จะได้กำไรอยู่ที่ประมาณ200จุดนั่นเองนะครับหรือว่า20 pip นั่นเองนะผมประมาณนี้
นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะผมวันนี้บอกเซลล์นะครับแต่ว่ามันมีการตีตัวกลับขึ้นไปเล็กน้อยก่อนที่จะลงนั่นเองแล้วก็อย่างเช่นตรงนี้นะครับอันนี้มันบอกให้เราทำการบายเข้าไปนะผมถ้าเราเข้าประมาณตรงนี้ละกันนะครับโอเคถ้าเรามาปิดออเดอร์ประมาณตรงนี้นะครับเราก็จะได้อยู่ที่ประมาณ400จุดนั่นเองนะผมหรือว่าประมาณ40ปิปอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเจ้าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะผมก็จะบอกจุดจังหวะในการเข้าให้เรานั่นเองนะผมว่าจุดไหนควรเซลล์จุดไหนควรบายนั่นเองนะผมซึ่งวิธีใช้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมมีสอนให้นั่นเองนะผมแต่ว่าไม่ได้สอนฟรีนั่นเองนะครับถูกต้องแล้วนะผมเจ้าอินดิเคเตอร์หรือว่าเครื่องมือตัวนี้นะครับไม่ฟรีนั่นเองนะผมเพราะอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปนะครับว่าผมรับมาจากต่างประเทศนั่นเองนะผมแล้วก็ผมทำการตลาดให้เขานั่นเองนะครับซึ่งมันก็มีราคาอยู่แล้วนั่นเองนะผมและสำคัญนะครับระบบที่มันดีขนาดนี้นะครับมันย่อมไม่ฟรีอยู่แล้วนั่นเองนะผมซึ่งราคาและรายละเอียดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปบอกช่วงท้ายคลิปนั่นเองนะครับแต่เรามาดูประสิทธิภาพของมันกันก่อนดีกว่านะผมว่ามันดีแค่ไหนนะครับเจ้าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับสิ่งที่มันจะทำแล้วมันจะบอกเราก็คือบอกจังหวะในการเข้าให้เรานั่นเองนะผมและสำคัญนะครับมันจะบอกแนวโน้มโอกาสฟิวเจอร์เทรนให้เรารู้นั่นเองนะผมแบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่ามันมีเทรนล่วงหน้าให้เรารู้นั่นเองนะผมมีแนวโน้มนะครับว่าถ้ากราฟมันมาอยู่ในจุดตรงนี้แล้วนะครับมันจะมีโอกาสที่จะดีดตัวกลับไปตามฟิวเจอร์เทรนตรงนี้นั่นเองนะผมฟิวเจอร์เทรนตัวนี้นะครับมีความน่าเชื่อถืออยู่ที่ประมาณ 80% เลยนั่นเองนะครับผมยิ่งไทม์เฟรมสูงๆนะครับยิ่งมีโอกาสอย่างมากเลยนะผมที่มันจะเป็นไปอย่างถูกต้องนั่นเองนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะผมเราอยู่ในไทม์เฟรมไดอารี่นะครับเห็นได้ชัดเลยว่ากราฟตัวนี้นะผมมีแนวโน้มที่จะมีราคาตกลงนั่นเองนะเห็นไหมครับดูได้จากฟิวเจอร์เทรนตรงนี้นะครับและมันก็จะบอกจุดในการเข้าให้เรานั่นเองนะผมอย่างเช่นตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูอีกหนึ่งอันละกันนะครับอย่างเช่นตรงจุดตรงนี้นะผมเห็นไหมครับฟิวเจอร์เทนเนี่ยถ้าเราเข้าตรงช่วงนี้นะครับฟิวเจอร์เทนมันจะบอกว่าแนวโน้มกราฟเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะขึ้นสูงไปนั่นเองนะผมถ้าเราเข้าตั้งแต่จุดที่มันบอกตรงนี้นะครับเราก็น่าจะได้อยู่ที่ประมาณ 4,000 จุดหรือว่า400ปิปนั่นเองนะผมแต่ว่านี้มันเป็นกราฟไดอารี่นะครับมันก็เลยทำให้เราเนี่ยมีโอกาสทำกำไรได้หลายจุดนั่นเองนะครับแต่ลองลดตามเฟรมมาดูนะไปที่ H4 นะผมเดี๋ยวผมขอกดตรงนี้ก่อนนะครับเห็นไหมครับ H4 นะผมมันก็จะมีความน่าเชื่อถือที่ลดลงมานั่นเองนะครับยิ่งไทม์เฟรมสูงนะครับมันก็ยิ่งมีโอกาสถูกต้องสูงนั่นเองนะครับอันนี้มีแนวโน้มที่จะขึ้นไปเล็กน้อยแล้วก็ฉุดลงมานั่นเองนะผมแบบนี้นะครับมันบอกจังหวะในการเข้าให้เรานะผมเห็นไหมครับเข้าตรงนี้มาเซลล์ที่ตรงนี้ก็ได้อยู่ที่ประมาณ100ปิปนั่นเองนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะผมตรงนี้นะครับเข้าน่าจะรู้สึกตรงนี้นะครับก็น่าจะได้อยู่ที่ประมาณ70ปิปนะครับผมประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับผมว่ามันมีทั้งสัญญาณที่ถูกแล้วก็สัญญาณที่ผิดนะครับมันจะมีกฎให้เราทำตามประมาณ4ข้อนะผมซึ่งตรงนี้เนี่ยมีสอนให้หลังจากทำการซื้อเจ้าระบบตัวนี้ไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูในคู่เงินอื่นกันบ้างดีกว่านะผมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเราไปดูที่ AUD/USD นะครับโอเคก็จะมาเจอหน้าตาประมาณนี้นะผมเห็นไหมครับว่ามันมีสัญญาณบอกให้เราเข้าเต็มไปหมดเลยนั่นเองนะผมหลายจุดมากเลยนะครับสิ่งที่ต้องทำก็คือเลือกตามกฎนั่นเองนะผมแต่ว่าผมจะยังไม่บอกนะครับว่ากฎมันคืออะไรผมจะมีบอกให้หลังจากที่คุณซื้อไปนั่นเองเฮ้อย่างเช่นตัวนี้นะผม AUD/USD นะครับ time frame 15นาทีมีสัญญาณเซลล์มานะผมถ้าเข้านะครับก็น่าจะได้อยู่ที่ประมาณ10ปิปนะผมประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับสัญญาณบายนะครับถ้าเข้ามาเอาตรงนี้แล้วกันนะผมน่าจะอยู่ที่ประมาณ10ปิปเหมือนกันนั่นเองนะครับแล้วผมเชื่อมั่นอย่างสูงเลยนะครับว่าเดี๋ยวมันจะมีจุดเซลล์อีก1จุดประมาณตรงนี้นะผมนี่นะครับแล้วก็จะลงมาประมาณนี้นั่นเองนะครับผมถามว่าใช้ได้ทุกคู่เงินเลยไหมนะผมแน่นอนนะครับได้ทุกคู่เงินเลยนั่นเองนะผมไทม์เฟรมไหนก็ได้นะผมแต่ยิ่งไทม์เฟรมสูงเนี่ยจะยิ่งมีโอกาสที่ทำให้เราถูกต้องเยอะขึ้นนั่นเองนะผมเพราะว่ายิ่งไทม์เฟรมสูงเท่าไหร่ยิ่งวิเคราะห์แม่นขึ้นนั่นเองนะผมยิ่งมีความแม่นยำขึ้นนะครับได้ทุกคู่เงินเลยนะผมคริปโตเคอเรนซีก็ได้นั่นเองนะครับอะไรประมาณนี้นะครับเจ้าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะผมไม่มีรีเพนนะผมแล้วก็ไม่มีเวอร์ชันทดลองนั่นเองนะครับเท่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะผมเป็นการเช่าแบบรายปีนั่นเองนะผมใช้ได้1รหัสเท่านั้นนะครับหมายความว่าไงนะครับเจ้าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับไม่ได้ขายขาดนะผมขายเช่าเป็นรายปีนั่นเองนะครับเช่ามาเป็นรายปีนั่นเองนะผมครบ1ปีคุณก็ต้องจ่ายเงินใหม่เพื่อที่จะใช้ต่อนั่นเองนะผมและที่สำคัญนะครับก็ใช้ได้แค่1บัญชีเท่านั้นเองนะผมจะทำการล็อกกับบัญชี MT4 ของคุณไว้นั่นเองนะผมซึ่งคุณเนี่ยไม่สามารถไปแบ่งให้คนอื่นได้นะครับซึ่งก็หมายความว่าใช้ได้แค่1คนเท่านั้นนะผมคุณซื้อไปคุณก็ใช้ได้แค่คนเดียวนะครับ
อินดิเคเตอร์เจ้าตัว Forex ตัวนี้นะครับราคาขายตอนนี้อยู่ที่$900นั่นเองนะครับฟังถูกแล้วนะครับ$900นะครับหรือเป็นเงินไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบๆจะ 30,000 บาทเลยนั่นเองนะครับถามว่าเอ๊ะทำไมถึงราคาแพงจังนะผมคำตอบก็คือว่าเจ้าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับอินดิเคเตอร์ Forex ตัวนี้นะครับเป็นอินดิเคเตอร์ของต่างประเทศนั่นเองนะครับโดยผมนำมาขายอีกทีหนึ่งนะผมฟังให้ชัดนะครับมันเป็นอินดิเคเตอร์ของต่างประเทศนะครับแต่ว่าผมมาทำการขายให้เขานั่นเองนะครับซึ่งราคาขายเดิมของเขานะครับอยู่ที่$900นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าคุณทำการซื้อผ่านผมนะครับคุณก็จะได้ไปในราคาที่$700นั่นเองนะครับฟังหนึ่งครั้งนะครับตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้เป็นของต่างประเทศนะครับถ้าคุณซื้อโดยตรงจากผู้ขายจริงนะครับคุณก็จะซื้อในราคาที่$900นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าคุณซื้อผ่านผมนะครับคุณก็จะได้ไปในราคาที่$700นั่นเองนะผมซึ่งเจ้าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับ$700เนี่ยใช้ได้1 ปีเท่านั้นนะผมแล้วก็ใช้ได้แค่บัญชีเดียวนะครับตอนนี้ผมอยู่ในเว็บไซต์หนึ่งนะครับที่สามารถไว้ขายของได้นั่นเองนะผมเช่นพวกโปรแกรมต่างๆนะผมก็อันนี้นะครับคือเจ้าของเขานั่นเองนะผมเห็นไหมครับเจ้าของคนนี้นะครับเขาได้ทำการขายโปรแกรมตัวนี้อยู่นั่นเองนะผมซึ่งโปรแกรมตัวนี้นะครับที่เขาขายอยู่เนี่ยก็คือ$950นั่นเองนะครับดูได้จากตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ$950นะผมอันนี้เป็นดอลลาร์บิตนั่นเองนะผมอันนี้ก็คือชื่อโปรแกรมนะครับเขาขายผ่านเว็บไซต์นี้อยู่นั่นเองนะครับแต่ว่าผมเนี่ยทำการตลาดเขาโดยตรงนั่นเองนะผมก็สามารถไปสอบถามเขาได้เลยนั่นเองนะครับว่าผมเนี่ยทำการตลาดเขาจริงหรือเปล่านะครับถ้าซื้อจากเขาเนี่ยอยู่ที่$950นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าซื้อผ่านผมเนี่ยจะอยู่ที่$700เท่านั้นนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นเว็บไซต์ของเขานะครับสามารถเข้ามาอ่านได้นั่นเองนะผมกดโฮมนะครับกดโปรดักต์นะครับสามารถเข้ามาอ่านเองได้เลยนะผมว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรมันสามารถทำอะไรได้บ้างนั่นเองนะผมแล้วก็กดดูที่ Our Product ตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเขาทำการขายในราคาที่$950นั่นเองนะครับขออภัยเว็บมันค่อนข้างช้านะครับโอเคนะผมก็เว็บมันค่อนข้างช้านะผมก็เลยตัดค่ามาเลยนั่นเองนะครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้นะครับเขาขายอยู่ที่$950นั่นเองนะผมก็คืออันนี้เป็นเว็บไซต์ของเขาเองนะครับแต่ผมมาทำการตลาดให้ลดเหลืออยู่ที่$700นั่นเองนะครับได้ทุกอย่างเหมือนกันเลยนั่นเองและที่สำคัญได้เข้ากลุ่มเหมือนกันเลยนั่นเองนะครับนั่นก็หมายความว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่$700เท่านั้นนั่นเองนะผมต่อ1 ปีนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูสิ่งที่ได้รับจากการซื้อครั้งนี้ดีกว่านะครับว่าจะได้รับอะไรบ้างนะครับไปดูกันเลยสิ่งที่คุณจะได้รับจากการซื้อครั้งนี้นะผมก็คือเจ้าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับรับไปเลยนะครับผม1บัญชีนะครับย้ำว่า1บัญชีเท่านั้นนะผมแล้วก็1ปีเท่านั้นนะครับด้วยราคา $1,199 สหรัฐนะผมหรือประมาณ 38,000 บาทนะครับ1ลายเส้น1ปีพอถ้าครบ1ปีแล้วนะครับคุณก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มนั่นเองนะผมหรือว่าถ้าไม่อยากใช้ต่อก็สามารถยกเลิกได้นั่นเองนะครับก็คือไม่ต้องจ่ายเงินต่อนั่นเองอันต่อมาก็คือมีกลุ่มแชทไว้ให้นะผมแล้วก็มีคลิปสอนการใช้งานและก็การติดตั้งอินดิเคเตอร์ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับใครที่ติดตั้งไม่เป็นนะผมทางเรานะครับยินดีที่จะเข้าโปรแกรมรีโมทไปควบคุมแล้วก็ติดตั้งให้นั่นเองนะผมฟรีนะครับตรงนี้แต่ต้องขอสงวนสิทธิ์ไว้เฉพาะคนที่ติดตั้งไม่เป็นจริงๆนะผมเราถึงจะเข้าไปทำให้นะครับถ้าคนที่ติดตั้งเป็นแต่ไม่คิดตั้งหรือว่าขี้เกียจเนี่ยทางเราจะไม่ติดตั้งให้นั่นเองนะผม3ก็คือ special offer นะผมซึ่งตรงนี้นะครับจะเป็นสิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อคุณเข้าไปอยู่ในกลุ่มแชทนั่นเองนะผมมีอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับเราก็จะ special offer ไปคุณนั่นเองนะผมอย่างเช่นคนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มนะครับจะต้องเสียเงินประมาณ 1,000 บาทนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มอาจจะต้องเสียเงินประมาณแค่300-400บาทเท่านั้นเองนะผมอันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างให้ฟังเฉยๆนะครับเสียเงินเช่นแบบว่ามีอัปเดตการ copy trade เข้ามาใหม่ๆอะไรแบบนี้นะครับผมก็อันนี้จะเป็น specialoffer ให้สำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มเท่านั้นนะครับสำหรับคนที่สนใจอยากสั่งซื้อเจ้าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะผมสิ่งที่คุณต้องทำเลยนะครับก็ง่ายมากนะครับเพียงคุณนะครับกดที่ลิงก์ด้านล่างนะผมลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วมันก็จะลิงก์ไปในแชท Facebook ส่วนตัวของผมนะผมแล้วก็ให้คุณนะครับทำการทักมาว่าสนใจอินดิเคเตอร์ Forex นะผมย้ำนะครับว่าคุณต้องพิมพ์มาแบบนี้เท่านั้นนะครับไม่งั้นผมจะไม่รู้ว่าคุณสนใจตัวไหนนั่นเองนะผมพิมพ์มาแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดแล้วก็ช่องทางการชำระเงิน
ให้นั่นเองขอชี้แจงเล็กน้อยแล้วกันนะผมว่าสำหรับคนที่ทักมานะครับผมขอเป็นคนที่พร้อมจะชำระเงินเท่านั้นนะผมหรือไม่ก็ขอสำหรับคนที่มีคำถามสงสัยเท่านั้นนะครับถ้าใครที่ไม่ได้สนใจหรือมีคำถามสงสัยเนี่ยรบกวนอย่าทักมานะผมเพราะว่ามันจะเป็นการเสียเวลาของเราทั้งสองคนนั่นเองนะผมเสียเวลาทั้งผมแล้วก็เสียเวลาทั้งคุณนั่นเองนะครับย้ำอีกหนึ่งครั้งนะผมว่าถ้าสนใจนะครับให้ทำการกดที่ลิงก์ด้านล่างเท่านั้นนะผมเพื่ออะไรนะครับเพื่อหลีกเลี่ยง Facebook ปลอมนั่นเองนะผมเพราะว่าถ้าคุณทักไปหา Facebook ปลอมแล้วคุณทำการโอนเงินให้เขาเนี่ยคุณจะไม่ได้อะไรกลับมาเลยนั่นเองนะครับผมวิธีการหลีกเลี่ยงเฟซปลอมนะผมเวลาโอนเงินนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับเช็คดีๆนะครับผมเช็คชื่อดีๆนะครับเวลาโอนเงินต้องโอนเข้าบัญชีชื่อด้านล่างเท่านั้นนะผมขอย้ำว่าชื่อด้านล่างเท่านั้นนะครับชื่ออื่นไม่มีนะครับบัญชีอื่นไม่มีนะครับต่อให้เป็นชื่อคนอื่นเขามาบอกว่าเป็นเฟซจริงเป็นตัวจริงนะครับคุณก็ห้ามโอนให้เด็ดขาดนะผมเพราะว่าบัญชีที่ผมรับโอนเงินตัวนี้นะครับมีอยู่แค่2บัญชีเท่านั้นนะผมก็คือทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับธนาคารกรุงไทยนะครับนางสนมศักดิ์เทนสีนะครับผมอันนี้บัญชีที่1นะผมแล้วก็อีกบัญชีหนึ่งก็คือบัญชีบริษัทนั่นเองนะผมบจก. WePay Profit นะครับธนาคารกสิกรไทยนั่นเองนะผมซึ่ง2บัญชีนี้นะครับจะเป็นบัญชีบริษัทกับบัญชีส่วนบุคคลนั่นเองนะผมจะรับเข้าเฉพาะ2บัญชีนี้เท่านั้นนะครับชื่ออื่นไม่มีนะขอย้ำว่าถ้าเป็นบัญชีส่วนบุคคลเนี่ยชื่ออื่นจะไม่มีนะครับถ้าเป็นบัญชีบริษัทชื่ออื่นก็จะไม่มีเหมือนกันนะครับมีแค่2บัญชีนี้เท่านั้นนะผมก็ตรวจสอบดีๆนะครับและที่เขียนกันอยู่ตรงนี้นะผมก็คือรายชื่อคนโกงทั้งหลายนั่นเองนะครับซึ่งเป็นรายชื่อตัวปลอมที่แอบอ้างเฟซผมนะครับแล้วก็หลอกให้คนอื่นโอนเงินให้นั่นเองนะครับโดยแอบอ้างเป็นผมนะครับก็จะมีตรงนี้นะผมนายจักรวรรดิ์นะครับธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชีก็ตามนี้แล้วก็นายเอกสิทธิ์บัณฑิตทุจริตบัณฑิตละอองบัณฑิตนั่นเองนะผมก็ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับชื่อบัญชีเลขที่บัญชีตามนี้นะครับอันนี้คือเหล่าเฟซปลอมตัวปลอมทั้งหลายนะครับเวลาโอนเงินเช็คให้ดีๆนะครับผมย้ำแล้วย้ำหนานะครับถ้าคุณโดนหลอกขึ้นมาแล้วเนี่ยผมก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้นั่นเองนะครับเวลาโอนเงินโอนเข้าบัญชีด้านล่างนี้เท่านั้นนะครับย้ำว่าไม่มีชื่ออื่นนะครับขอย้ำอีกครั้งว่าไม่มีชื่ออื่นนะครับถ้าสนใจก็กดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนั่นเองถ้าสนใจนะผมกดที่ลิงก์ด้านล่างนะครับแล้วก็ทักมาว่าสนใจอินดิเคเตอร์ Forex นะผมแล้วเดี๋ยวผมจะรีบตอบกลับให้เร็วที่สุดนั่นเองนะครับผมหรือจะทักมาใน Facebook ของผมก็ได้นะครับแต่ระวังเฟซปลอมนะครับเวลาโอนต้องโอนเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้นนะผมกลับไปฟังให้ดีนะครับแล้วก็อาจจะมีบางท่านนะผมที่มีความคิดด้านลบนะครับมีความคิดที่สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเทรดได้เงินเยอะขนาดนี้แล้วจะมาขายทำไมมันเทรดไม่ได้จริงเหรอเทรดได้จริงทำไมไม่เก็บไว้ใช้เองนะครับคำตอบก็คือว่าเคยได้ยินคำนี้ไหมครับรายได้หลายทางย่อมดีกว่ารายได้ทางเดียวนะครับถูกต้องแล้วนะผมไม่จำเป็นเลยนะครับที่จะต้องมานั่งขายเจ้าตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับไม่จำเป็นเลยเพราะว่าผมเทรดอย่างเดียวผมก็อยู่ได้แล้วนั่นเองนะครับแต่ที่ผมมาขายเพราะอะไรนะผมเพราะว่าผมต้องการที่จะแบ่งปันระบบตัวนี้ไปให้คุณนะผมเพราะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเสียเงินให้กับการเทรดมามากมายแล้วนั่นเองนะครับผมมีความคิดที่อยากจะแบ่งปันตรงนี้ไปให้นั่นเองนะผมแล้วก็มีความคิดที่ว่ารายได้หลากหลายทางเนี่ยย่อมดีกว่ารายได้ทางเดียวนั่นเองนะผมขายให้คุณผมได้เงินมาคุณได้ระบบไปเทรดเพื่อทำกำไรจากการเทรดอันนี้เราก็วินวินทั้งสองฝ่ายนั่นเองนะครับไม่มีใครเสียนั่นเองนะครับผมได้ช่วยคุณผมได้รายได้อีกทางนึงจากการขายผมได้รายได้จากการเทรดผมได้รายได้หลายช่องทางนะครับแล้วคุณก็ได้ระบบตัวนี้ไปเทรดได้ระบบตัวนี้ไปสร้างโอกาสในการทำกำไรจากการเทรดนะผมก็วินวินทั้งคู่นะครับนี่คือเหตุผลที่เทรดได้เงินเยอะขนาดนี้แล้วจะมาขายทำไมโอเคสุดท้ายนี้นะครับถ้าสนใจตัวนี้จริงๆนะผมก็กดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะผมที่เขียนว่าสนใจอินดิเคเตอร์ Forex กดที่นี่นะผมแล้วก็ทำการทักผมมาในแชท Facebook นะครับว่าสนใจอินดิเคเตอร์ Forexนะครับผมแล้วผมจะรีบตอบกลับให้โดยเร็วที่สุดนั่นเองนะครับอย่าลืมนะผมระวังตัวปลอมให้ดีนะครับชื่อบัญชีตัวปลอมผมได้ทำให้ดูไปแล้วแสดงให้ดูไปแล้วนะผมเลื่อนกลับไปดูกันได้เลยนั่นเองนะครับเวลาโอนเงินต้องโอนเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้นนะผมโอเคสำหรับคลิปนี้คงจะมีเท่านี้แล้วกันนะผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ